สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับวันนี้อยู่กับนุกนิกแล้วก็คุณมิวไอมดนะณปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมันมีหลายรูปแบบเนาะและล่าสุดเนี่ยมันมีมิจฉาชีพใน LINE ที่แอดมาหาเราที่เราไม่รู้จักเขาแอดมาอ่อยด้วยพยายามสานสัมพันธ์เพื่อหลอกลวงข้อมูลแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องมิจฉาชีพแบบใหม่เนี่ยก็จะมีประสบการณ์จาก2คนเนี่ยว่าเขาเจอมิจฉาชีพแบบไหนบ้างแบบแปลกๆก็มีจะเป็นยังไงก็ไปชมคลิปนี้กันเลยครับถ้าพูดถึงมิจฉาชีพในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะมากทุกคนทั้ง call center ที่เราเจอเนาะทั้ง SMS ด้วยเป็นเงินกู้บ้างอยู่ดีก็ส่งลิงก์อะไรไม่รู้มาให้เราแต่มันก็จะมีมิจฉาชีพที่เขาพยายามปรับรูปแบบการเข้าถึงเรานะหลายคนก็เจอแบบวิธีแปลกๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ย2คนเนี้ยเดี๋ยวจะให้แต่ละคนมาเล่าประสบการณ์ที่เขาเคยเจอแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของเขานะครับว่าเขาแก้ปัญหายังไงเริ่มจากนี้ก่อนนุ๊กนิกเรื่องนี้ฮามากเลยนะ เดี๋ยวให้นิกเล่าให้ฟังก่อนค่ะโอเคค่ะเรื่องนี้นี่คือสดๆร้อนๆเลยเป็นมาในแบบฟิลเพื่อน ก็คือเขาวางแผนไว้น่าจะหลายสเต็ปอยู่แต่ว่าโดนไป2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือเขาโทรมาหาเราก็เป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักและทีนี้เขาก็บอกโทรมาฮัลโหลนี่เขาเองจำได้ไหมแล้วเราก็แบบโอ๊ยใครอ่ะใครหรออะไรเงี้ยคือเราก็แบบกลัวเขินนิดนึงแบบกลัวจำเสียงเพื่อนไม่ได้ถ้าคนนี้เป็นเพื่อนเราจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็พูดประโยคต่อไปมาว่าเขาเองไงจำไม่ได้หรอแล้วเราก็เอ๊ะทำไมเสียงเหมือนเพื่อนเราเลยก็เลยพูดชื่อเพื่อนเราไปว่าพี่หรออ่ะเพื่อนเราชื่อแล้วเขาก็บอกว่าใช่เขาเองอ่ะโดนไปล้านหนึ่งดอกแสดงว่าวิธีการของเขาคือเขาหวานแหมาก่อนหวานแหมาก่อนให้เราเดาเองว่าเขาเป็นใครใช่พอเราเดาสุ่มใช่ก็ได้ใช่ไหมแล้วต่อไปเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะตัวเองแบบเมมเบอร์เขาไว้เลยเดี๋ยววันหลังโทรหาจะได้ไม่งงก็มีเอจใจนิดนึงแต่เสียงคือเหมือนมากเสียงเหมือนที่การพูดแบบเหมือนที่เราคุยกับเพื่อนไงเราก็เลยตอนนั้นไม่ได้เมมนะครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจำเป็นเพราะปกติเราใช้แบบโซเชียลมีเดียคุยกับเพื่อนอยู่แล้วพอสเต็ปที่2วันถัดมาเขามีการวางสเต็ปวันที่2ก็คือเขาใช้เบอร์เดิมโทรมาแล้วบอกว่าฮัลโหลเขาเองนะตอนนี้เขาอยู่ข้างนอกเขามาซื้อของอ่ะลืมเอาตังมาลืมเอาบัตร ATM มาโอนเงินให้เขาก่อนได้ไหม300เดี๋ยวเขาโอนให้นี่ก็เลยแบบเอะใจเฮ้ยเพื่อนเราแบบไม่เคยเป็นแบบนี้นะแบบไหนจะลืม ATM ลืมเงินอะไรเงี้ยก็เลยพูดแบบว่าคือตอนนั้นรู้แล้วว่าโดนหลอกก็เลยพูดว่าทักแชทมาสิเดี๋ยวเขาโอนให้แล้วก็คือเงียบไปเลยเพราะว่าพฤติกรรมถึงแม้ว่าแรกๆอ่ะเราอาจจะแบบงงๆเนาะเอาจริงๆว่าเอ้ยมันคือเพื่อนเราจริงเปล่าแต่พอแบบวันนี้แอดมาโทรคุยกันแล้วอีกวันเนี่ยยืมตังค์เลยอ่ะไอ้รูปแบบนี้มันไม่น่าใช่อยู่แล้วแหละเพื่อนเราไม่น่าจะแบบยืมเงินกันง่ายขนาดนี้เอาจริงๆถ้าเขาจะยืมอ่ะเราก็มีคอนแทคกับเขาในแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเคสนะที่เราอาจจะต้องเช็คดีๆก่อนเขาจะอ้างตัวเองว่าเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่เราควรจะรีเช็คคือเราอาจจะต้องทักไปในแพลตฟอร์มอื่นก็ได้ใช่อย่างเช่นใน LINE ใน Messenger ใน Facebook อะไรเงี้ยว่าเอ้ยใช่เธอหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสเต็ปแรกที่อนาคตตรงนี้ก็อาจจะสามารถป้องกันได้ใช่ค่ะอันนี้คือเคสของการแอบอ้างเป็นเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอุทาหรณ์นะที่ใครได้รับชมคลิปเนี้ยก็อาจจะเอาไปเล่าให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายฟังว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโทรมาแอบอ้างเป็นเพื่อนใช่นุ๊กนิกมีเคสอื่นอีกไหมมีอันนี้ตลกมากคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ SMS ระบาดที่แบบกู้เงินอะไอเราก็แบบอยากรู้ว่าเขาจะตอบยังไงก็เลยพิมพ์ไปแค่นี้ไม่พอค่ะขอสัก 300,000 ได้ไหมคะ เขาบอกว่าได้ค่ะแอดมาเลยคือตอบมาในข้อความ SMS นะแล้วก็เลยถามว่าไลน์อะไรคะเดี๋ยวแอดไปเงียบก็คือไปสนทนากับเขาเพื่ออยากรู้ว่าเขาทำยังไงต่ออยากรู้ขั้นตอนของเขาแต่ว่าได้แค่นี้เพราะเอาจริงๆอ่ะไอของพวกเนี้ยถ้าเรารู้อยู่แล้วมันก็เนี่ยเห็นป่ะเราเสพสื่อข้อมูลต่างๆแย่มากมายเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขามารูปแบบนั้นเนี่ยคือเขาจะมาโกงเราแน่นอนเขาจะมาหลอกเอาข้อมูลเราแน่นอนไอตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งเคสที่น่าสนใจมีอื่นอีกไหมตรงนี้ของตรงนี้หรออ๋ออุ้ยมีเยอะนะอ่ะอีกสักข้อนึงอีกสักข้อนึงก็คือที่แบบปังๆจังๆเลยอ่ะงานออนไลน์รับจ้างดูคลิป TikTok เออเนี้ยส่วนตัวผมก็เจออุ้ยอันนี้สงสัยก็เลยไปถามจริงคือเขาจะส่ง SMS มาให้เราก่อนแล้วก็ให้เราแอดไลน์บอกว่าให้ดูคลิปแบบจะมีภารกิจให้ทำมีมิชชั่นให้ทำไปกดไลค์คลิปกดติดตามช่องนั้นที่เขาส่งลิงก์มาก็จะได้คลิปละ10บาทคือเขาจะโอนให้เราทีละ10บาทจนภารกิจสุดท้ายเขาเรียกว่าภารกิจโบนัสก็คือเขาจะให้เราโอนตังค์ไปก่อนเพื่อที่จะแบบจะได้เพิ่มโบนัสขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ละก็เลยบอกเขาว่าไม่อยากทำแล้วค่ะ
แล้วสรุปว่าเราก็ได้เงินมาฟรีๆ50 บาทจากมิจฉาชีพเพราะว่าเคสแบบนี้มันเอาไปใช้หลายเหตุการณ์มากเลยนะใช่บางคนก็คือเหมือนประมาณว่าทำงานไปละสมมติว่าเราสะสมเงินได้สัก 1,000 บาทใช่ๆมิจฉาชีพก็จะบอกว่าก็โอนมาอีก 1,500 บาทเพื่อถอน 1,000 บาทออกแล้วก็ต่อเมมเบอร์ที่สูงกว่าหลายคนก็อยากได้เงิน 1,000 บาทนั้นออกมาก็เสียไปอย่างเงี้ยอันนี้คืออันตรายมากเลยนะใช่มิจฉาชีพเนี่ยเขาจะหลอกให้เราแบบเหมือนได้เงินก่อนน่ะเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เราตายใจว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันได้จริงแต่สุดท้ายเขาก็จะใช้วิธีนี้แหละเพื่อให้เราเสียเงินมากขึ้นอ่ะก่อนที่จะไปหาคุณมิวเดี๋ยวให้น้องนิกแนะนำหน่อยว่าวิธีป้องกันหรือว่าวิธีสังเกตดีกว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีหนึ่งเลยก็คือมีสติก่อนเราต้องรู้ว่าเรากำลังคุยอยู่กับใครหรือว่าแบบกำลังดูอะไรต้องมีสติก่อนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยเพื่อนยืมเงินเพื่อนเดือดร้อนแน่เลยอะไรเงี้ยอุ้ยอยากได้เงินปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องมีสติก่อนแล้วก็อย่างที่สองนะคะแบบถ้าเราเช็คกับเพื่อนได้ก็ให้เช็คก่อนถ้าเกิดว่าแบบมีคนทักมาขอยืมเงินแล้วแบบอ้างว่าเป็นคนเนี้ยให้โทรไปหาเพื่อนคนนั้นก่อนหรือว่าทักไปถามก่อนเฮ้ยยืมเงินจริงปะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่สามก็คือมีแอปแนะนำก็คือ Who's Call นะคะมันก็จะเป็นแอปที่มีฐานข้อมูลพวกเบอร์ต่างๆที่คนใช้เนี่ยเขาเอาข้อมูลไปใส่ไว้แบบเบอร์นี้เป็นมิจฉาชีพนะไม่ต้องรับก็ได้ตัดทิ้งไปเลยหรือว่าบล็อกไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย Who's Call ค่ะไปโหลดได้เลยใน App Store อันนี้ดีมาก Who's Call เนี่ยเขาจะขึ้นเลยสมมติเป็นเบอร์มิจฉาชีพโทรมาอย่างเงี้ยก็จะมีเขาจะบอกมิจฉาชีพอย่ารับอะไรเงี้ยเราก็อย่ารับตัดไปและอีกข้อนึงที่น่าสนใจก็คือถ้าเรามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วเราตัดสายไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าเบอร์นี้ใช่เบอร์มิจฉาชีพไหมเราสามารถคัดลอกเบอร์ตัวนี้เอาไปเซิร์ชในฐานข้อมูลของฮูสคอได้เลยใช่ตรงนี้ก็คือมีประโยชน์มากนะแนะนำว่าให้โหลดติดเครื่องไว้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือสติเนาะสติโอเคอันนี้คือเคสของนุ่งนิกบางส่วนนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังของพี่มิวกันต่อเลยว่ามีเคสอะไรแปลกๆบ้างของมิวจริงๆไม่ค่อยแปลกคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่หลายคนเจอใช่ค่ะด้วยความที่มิวอ่ะแบบทำงานที่ต้องประสานงานกับลูกค้ามันก็จะมีเบอร์แปลกเบอร์ที่เราไม่ได้เมมเนี่ยค่ะโทรมาเยอะ ฉะนั้นมิวเลี่ยงไม่ได้มิวต้องรับมันจะมีแค่เบอร์ที่แบบตัวเลขเยอะๆอ่ะอันนั้นอ่ะจะไม่รับบวก6600ยาวๆอย่างเงี้ยเบอร์ต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รับแต่ว่ามันก็จะมีเบอร์ที่เป็นเบอร์เหมือนเบอร์เราทั่วไปอันนี้มิวต้องรับคิดว่าหลายๆคนคงเจอเช่นส่งไปรษณีย์ตกค้างนู่นนี่นั่นครับอ่ะแล้วก็มีต้องแจ้งความนะตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราว่างเราก็คุยเล่นนิดนึง มันโรคจิตไหม แต่จริงๆก็มันจะคุยแล้วก็ดูว่าเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นมิจฉาชีพถ้ามาแบบทรงแปลกๆเงี้ยเราก็ตัดสายก็คือด้วยหน้าที่การงานอาจจะต้องรับไว้ก่อนใช่ค่ะอันนี้คือเคสของการรับโทรศัพท์เบอร์แปลกเนาะถัดมามันมีที่มิวเล่าให้พี่ฟังด้วยเรื่องของการถูกแอดไลน์มาอันนี้เป็นเคสแบบว่าเขาแบบเอาไลน์เรามามิวไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหนก็แอดมาแล้วก็ทักมาเหมือนชวนคุยค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มแบบกลุ่มเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยปกติเลยเหมือนแบบอ๋อน่าจะแบบมาจากกลุ่มนี้คุยไปคุยมาแล้วเริ่มแบบคุยแปลกๆอ่ะแล้วก็ส่งภาพแบบภาพโป๊ เราช็อกเราก็รู้สึกช็อกเราแบบอ่ะไม่ใช่ละบอกเลยอันนี้น่ากลัวนะเพราะว่าอาจจะเป็นทั้งโรคจิตมิจฉาชีพมันเป็นไปได้หมดเลยที่แอดที่ใช้เบอร์เราแล้วก็แอดเข้ามาแล้วเราไม่รู้ปลายสายด้วยว่าเขาเป็นใครเขาอาจจะเป็นใครก็ได้บางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะมิวเจอหลายรอบด้วยหลายรอบ อันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วในเคสของไลน์เนี่ยเรามีวิธีป้องกันยังไงมันจะมีตัวตั้งค่าของไลน์ค่ะที่ตั้งไม่ให้แบบแอดไลน์ได้อัตโนมัติมิวก็จะเปิดตั้งค่าตัวนั้นอันนี้ก็คือเป็นเคสที่หลายคนเจอนี่คือคนทั่วไปที่เจอจริงๆก็แนะนำว่าฟังสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็ตัดสายทิ้งเลยมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องของมารยาทแล้วนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของสติมากกว่าเราตัดสินใจเองได้ว่าเราจะคุยต่อหรือไม่คุยต่อดูให้ดีว่ามันใช่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นคนจริงอ่ะเราสามารถไปขอโทษขอโพยเขาทีหลังได้แต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพมันไม่จำเป็นนะครับเราสามารถตัดทิ้งได้เลยอันนี้ก็คือเป็นเคสจาก2คนนะแล้วก็ผมจะสั้นๆนิดนึงมันมีกรณีหนึ่งที่ทางผมเองก็เจอหลายคนก็เจอแล้วทางทีมงานไอโมดได้โพสต์ขึ้นไปในเพจไอโมดก็คือเรื่องของการแอดมาทำทีเป็นเหมือนทักผิดแต่มาอ่อยเพื่อสารสัมพันธ์เพื่อหวังจะหลอกลวงณปัจจุบันเนี่ยหลายคนเจอลายแปลกๆอ่ะทักเราเข้ามาทักผิดอ่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับคุณลินครับพอดีผมอยากจะขอติดต่อซื้อชุดดัมเบลขนาด50 กิโลกรัมมีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับนี่อย่างที่2ก็คือ
สวัสดีค่ะใช่พี่ทีมที่บริจาคเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาให้เด็กหรือเปล่าของยังมาไม่ถึงนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ลายหมอตั้มคลินิกทำฟันหรือเปล่าคะเยอะจริงค่ะขอทักมาสั่งซื้อปลาเผาก็มี คือจะทรงเปิดด้วยแบบทักผิดมาก่อน แต่จุดที่น่าสนใจก็คือคนที่ทักมาหาผมหรือว่าคนอื่นเนี่ย จะหล่อสวยหมดเลยแล้วส่วนตัวผมอะผมยอมรับว่าแรกๆผมไม่รู้ผมตอบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหมดเลย แล้วก็บล็อกทิ้งนะครับ แต่หลายคนที่มาคอมเมนต์ในเพจไอมดเขาบอกว่าพวกเนี้ยเขาจะเริ่มโอเคทักผิดขอโทษเสร็จปั๊บเริ่มถามสารทุกข์สุขดิบแล้วกินข้าวหรือยังนู่นนั่นก็คือพยายามที่จะสานสัมพันธ์ต่อพอเราเฮ้ยโอเคเขาทักผิดแต่เขาก็สวยดีนะก็คุยต่อแล้วกันอย่างเงี้ยเหงาเพื่อเหงาก็เริ่มคุยพอเริ่มคุยปั๊บเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะแบบชวนไปเดทหรือว่าหลอกให้โอนเงินหลอกให้ลงทุนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้บางคนว่าโอ้ยผมเจอบัญชีเดียวกันกับพี่เลยครับเหมือนกันเลยคำพูดเหมือนกันเลยแสดงว่าพวกนี้มีอาชีพล้วนครับอันนี้คืออันตรายมากนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แต่ถ้าสักวันหนึ่งมันเป็นแบบเราอาจจะเหงาเราอาจจะอยากจะหาเพื่อนคุยอย่างเงี้ยเราจะตกหลุมพรางเขาได้ง่ายนะครับตัวนี้คืออันตรายมากมิจฉาชีพเนี่ยปรับตัวเองตลอดเวลาทุกวินาทีด้วยซ้ำเขารู้ว่าไอ้คนเราเนี่ยเข้าใจเรื่องไหนเขาก็จะเปลี่ยนอย่างบางคนก็เจอแบบแอบอ้างเป็นลูกเป็นหลานแอบอ้างเป็นหัวหน้าแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐอะไรเงี้ยพยายามติดต่อเข้ามาหาเราแล้วเราอาจจะแบบแพนิคไม่รู้ตัวก็หลงเชื่อตามที่เขาพูดนะครับใน LINE เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้นะเข้าไปที่แอป LINE กดไปที่หน้าหลักมุมบนขวาเนี่ยจะมีรูปคนรูปบวกอ่ะกดรูปคนเข้าไปแล้วก็มุมบนซ้ายจะมีการตั้งค่าให้เราไปเลื่อนปิดเมนูที่ชื่อว่าอนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรแต่ตรงนี้มันมีข้อดีข้อเสียนะทุกคนอย่างเช่นเพื่อนเราอ่ะอยากแอดไลน์เราอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบไปคุยกับเพื่อนอีกวิธีนึงอาจจะบอกว่าเดี๋ยวส่ง ID ไลน์ไปให้เดี๋ยวส่งเบอร์ไปให้ใน SMS อะไรเงี้ยมันจะดูปลอดภัยกว่าเพราะว่าการที่เปิดอย่างเงี้ยณปัจจุบันเนี่ยยอมรับตรงๆว่าเบอร์โทรอีเมลของพวกเรามันรั่วไหลกันเยอะมากมิจฉาชีพก็เอาข้อมูลพวกเนี้ยมาไล่แอดพวกเราหมดเลยแล้วก็เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของที่เราเจอนะครับสำคัญที่สุดแหละถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอะไรเยอะแยะมากมายเนาะสตินี่คือสำคัญที่สุดละใช่ค่ะทุกคนผู้มิจฉาชีพอะเขาพยายามใช้จิตวิทยาเข้ามาคุยกับเราจนได้อะไม่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะปิดหมดแล้วนะมันก็ยังมาจนได้ดังนั้นก็นี่แหละครับสติสำคัญที่สุดเจออะไรแปลกๆก็อย่าไปสานต่อคืออันตรายเพราะว่าบางคนเนี่ยโอเคแหละเราอาจจะแบบถูกหลอกให้โอนเงินอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนึงแต่บางคนอาจจะถูกหลอกให้มาติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องถูกหลอกให้เอาข้อมูลบัญชีธนาคารไปจนดูดข้อมูลไปทั้งหมดก็มีเรื่องพวกนี้อันตรายมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นเอามาเล่าให้ฟังสุดท้ายเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากก่อนว่าจะต้องทำตัวยังไงในยุคปัจจุบันที่เจอมิจฉาชีพเต็มไปหมดเลยรุ่นนี้ก่อนก็จริงๆก็บอกไปแล้วคือ1มีสติ2ก็คือจะทำอะไรก็คิดให้ถี่ถ้วนก่อนใช่จริงหรือเปล่าเพราะถ้าโดนหลอกไปแล้วก็คือโดนหลอกไปเลยเอาคืนมาไม่ได้แล้วนะค่ะคุณมิวของมิวก็ฝากไว้เหมือนกันค่ะเรื่องแรกก็สติเหมือนที่ทั้งพี่เต้นแล้วก็นุ๊กนิกแนะนำเนาะอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่มันเป็นโซเชียลค่ะมันกว้างมากตอนเนี้ยแพลตฟอร์มก็เยอะฉะนั้นมิวคิดว่าเรื่องของพวกเฟกนิวส์เรื่องของการให้ข้อมูลส่วนตัวกับคนอื่นอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังส่วนนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ควรที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของเรากับใครที่ไม่รู้จักประมาณนี้โอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะเป็นการพูดคุยกันแบบชิวๆมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับหวังว่าข้อมูลที่เราพูดคุยกันวันนี้จะมีประโยชน์นะครับให้กับผู้รับชมนะครับผมวันนี้ผมเต้นไอมดมีไวมดแล้วก็นุ่นนี่ไอมดขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ